ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าต่างโปรแกรมของ Rhino นะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะโหลดโปรแกรมนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะมีไม่กี่ขั้นตอนเป็นโปรแกรมที่สามารถโหลดใช้งานได้ง่ายมากนะคะให้เรานะคะอย่างแรกนะคะให้เราพิมพ์คำว่า rhino3d.com นะคะแล้วก็ enter เข้ามาก็จะเจอกับเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะคะตัว rhino นะคะก็เป็นโปรแกรม 3d ที่เราสามารถสร้างแบบจำลองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์หรือว่าจิวเวลรี่หรือว่าการออกแบบภายในอื่นๆนะคะแล้วก็กระบวนการก่อสร้างต่างๆนะคะก็จะนิยมการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับตัว Rhino ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีการสอนการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะตั้งแต่เริ่มจากเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เหล็กเลยนะคะลองเลื่อนดูโปรแกรมของเขาก็ได้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างงานที่สร้างจาก Rhino นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการดาวน์โหลดกันนะคะให้ไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะคะคลิกที่ดาวน์โหลดปุ่มที่2ตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อเราคลิกขึ้นมานะคะมันก็จะให้เราเลือกนะคะว่าจะใช้สำหรับ Windows หรือว่า Mac นะคะในที่นี้นะคะเราใช้เป็น Windows นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็น Windows นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้สมัคร Account นะคะสำหรับ Rhino ตอนนี้เรายังไม่ได้กด Sign In นะคะเดี๋ยวเราจะทำการสมัคร Account ของเราก่อนนะคะโดยที่เรากด Sign In ตรงนี้นะคะทางด้านขวามือเขาก็จะถามเรานะคะว่าเราจะเข้าสู่ระบบหรือว่าจะสร้างบัญชีนะคะกดเข้าไปได้เลยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการสร้างบัญชีของเราก่อนนะคะกดที่ด้านล่างตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะกรอกชื่อนะคะอีเมลหรือก็เบอร์โทรศัพท์ของเราได้นะคะหรือจะเข้าสู่ระบบด้วยการใช้ Google ก็ได้นะคะในที่นี้เดี๋ยวเราจะใช้ Google นะคะเพราะว่ามันไม่ต้องกรอกอะไรมากมายนะคะแล้วก็เลือก Google ของเราแล้วก็จะลิงก์ข้อมูลทั้งหมดนะคะแล้วก็รอสักครู่นะคะตอนนี้เราก็ทำการสมัคร account เรียบร้อยนะคะมันก็จะเป็นหน้าเราทางด้านขวาตรงนี้นะคะก็จะขึ้นมาเป็นว่า my account แบบนี้นะคะสำหรับใครที่มีแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้สำหรับใครที่ยังไม่มีก็ให้สมัครก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็เราสามารถที่จะกดดาวน์โหลด now ตรงนี้ได้เลยนะคะคลิกดาวน์โหลด nowจากนั้นนะคะเราก็จะติ๊กอนุญาตตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเมื่อเรากดยอมรับเขาก็จะขึ้นรหัสมาให้เรานะคะให้เราใช้ชั่วคราวนะคะเราอาจจะใช้ได้ในเวอร์ชันทดลองเนี่ย90วันนะคะเดี๋ยวเรากรอบไว้ก่อนจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรากดดาวน์โหลด English Now ตรงนี้ได้เลยนะคะโปรแกรมก็ทำการดาวน์โหลดให้เรานะคะทางด้านขวามือตรงนี้ตอนนี้นะคะโปรแกรมก็ได้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็คลิกขวานะคะแล้วก็เปิดโปรแกรมได้เลยจากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นหน้าตามาแบบนี้นะคะสำหรับโปรแกรมเรากดปุ่มนี้ได้เลยนะคะแล้วก็รอโปรแกรมติดตั้งนะคะเมื่อโหลดเสร็จนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะมันจะขึ้นให้เรากด Restart นะคะเราไม่ต้อง Restart ก็ได้นะคะเราก็คลิกไม่ Restart นะคะแล้วก็ตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะขึ้นมาหน้าเดสก์ท็อปเราแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะคลิก Open อีกครั้งนึงนะคะที่ตัวโปรแกรมเมื่อคลิก Open นะคะมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มานะคะว่า Welcome to Rhino นะคะให้เราใส่อีเมลที่เราได้เข้าสู่ระบบไว้นะคะจากนั้นก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็ continue ได้เลยนะคะรอโปรแกรมสักครู่นะคะจากนั้นนะคะให้ใส่รหัสใบอนุญาตนะคะที่เขาได้แจ้งเราก่อนหน้านี้นะคะเราคลิกลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเรากด continue ได้เลยนะคะตัวโปรแกรมก็จะตรวจสอบรหัสอนุญาตของเรานะคะอันนี้นะคะเราก็เดี๋ยวเราจะคลิกที่ด้านบนนะคะก็จะเป็นการที่เราเนี่ยใช้กับเครื่องอื่นได้นะคะแต่ว่าถ้าอันล่างเนี่ยมันก็จะให้เราใช้สำหรับเครื่องนี้เครื่องเดียวนะคะเดี๋ยวเราคลิกด้านบน
แล้วก็รอโปรแกรมโหลดสักครู่นะคะจากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นหน้านี้นะคะให้เรากดตรงนี้ได้เลยตอนนี้นะคะก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะก็จะเข้าสู่หน้านี้นะคะจากนั้นนะคะให้เรากดเพิ่มสิทธิ์การใช้งานตรงนี้นะคะกดเข้าไปได้เลยเมื่อเราคลิกกดไปเรียบร้อยนะคะตัวที่อยู่ด้านซ้ายมือเมื่อกี้นะคะที่กำลังรันอยู่เนี่ยก็จะหายไปนะคะเพราะว่าเราได้กดเพิ่มสิทธิ์เรียบร้อยนะคะตอนนี้โปรแกรมก็กำลังที่จะดาวน์โหลดให้เราพร้อมใช้งานนะคะเราก็สามารถคลิกนะคะโปรแกรมของเราขึ้นมาแบบนี้ได้เลยตอนนี้เราก็ได้ดาวน์โหลด Rhino 8เรียบร้อยนะคะการใช้งาน90วันนะคะในการทดลองงานเปิดหน้าต่างขึ้นมา Rhino ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับ 3D อื่นๆนะคะจะมีมุมท็อปฟอนต์ไซส์ Perspective ต่างๆนะคะเดี๋ยว EP หน้านะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซการใช้งานพื้นฐานนะคะสำหรับเครื่องมือใน Rhino นะคะ